ี่ยูโรเดียสามห้าซึ่งโรเดียสองเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์โมโนไลเซชันไอซ์แมนรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์การเมืองขณะนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงเหลือกำลังล่าครับไม่มีกำลังอันไหนจะไปลากให้มันเย็นลงได้ฮะเอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่นะครับเอาควายทั้งฝูงเอาวัวทั้งคอกมาลากให้เย็นก็คงจะยากซะแล้วนะครับแต่ละฉบับนะถ้าได้ติดตามกันเนี่ยคงเห็นนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมให้ดูเนี่ยเปรียบเทียบของไทยรัฐเห็นไหมฮะสองฝั่งซ้ายขวาครับจากการที่ถามสายข่าวนะฮะที่ปลอมตัวเป็นฝุ่นละอองไปสืบมาของรายการลาทั้งสองม็อบบอกว่าถ้าชกกันเนี่ยม็อบขวาชนะแน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะม็อบลาดดำเนินนะครับไม่ได้เชียร์ครับเพราะอะไรรู้ฮะเพราะอายุครับม็อบซ้ายเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับเรารายงานด้วยความยุติธรรมก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มาไม่น้อยขนก็มาจากต่างจังหวัดแต่เรื่องอายุนั้นแก่ชรากว่าด้านขวามากฮะด้านขวาม็อบลาดดำเนินนี้ถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ไปลองไปดูครับเด็กๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยอะมากครับในว่าอายุ18 19 20คุณผู้ชมลองคิดดูปีนี้ปี56อ่ะเด็กพวกนี้สมัยทักษิณเหลิงอำนาจเนี่ยเพิ่งจะ 5-6 ขวบนึงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเติบโตมากับอะไรเขาจะต้องเติบโตมากับการรับรู้เนี่ยดูหัวข่าวนี้การคดโกงของรัฐบาลทักษิณเขาก็ถึงต้องออกมาเพราะฉะนั้นถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าม็อบลาดดำเนินดูจะรุ่นใหม่กว่าม็อบเสื้อแดงในเวลานี้นะครับเพราะเสื้อแดงหลายท่านก็คงจะอย่างที่บอกแล้วฮะยุทธวิธีอะไรนี่ก็ยังคงเหมือนเดิมนี่ให้ดูหน่อยในลูกเขามีนี่ยังคงใช้วิธีโจมตีอำมาตย์อยู่เหมือนเดิมฮะนะฮะคือยังติดลิเกอยู่แต่ม็อบลาดดำเนินนี่เขามานี่แล้วเขาเล่นเรื่องอีกันแล้วนี่นี่นะครับแต่รูปนี้มาได้เงินแลดูแก่นะครับจำนวนเหตุนี่แหละท่านถามทำไมมันออกมาเยอะขนาดนี้ผมว่าคงเป็นคำเดียวครับคุณผู้ชมฮะคือข่มขืนไม่มีใครยอมหรือชอบการโดนข่มขืนหลายๆท่านออกมาบอกรู้สึกโกรธมากโดนข่มขืนตอนตีสี่มันออกพ.ร.บ.รวดเดียวตีสี่เฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าทำไมออกพรบตอนตีสี่ผิดกฎหมายตรงไหนฉะนั้นไอ้ออกพรบตอนสี่ไม่ผิดกฎหมายแต่ออกตะคมขืนคนไทยตอนตีสี่เนี่ยไม่ผิดกฎหมายคมขืนกลางวันเนี่ยพอว่าเขามองเห็นคมขืนกลางคืนนี่มันลำบากครับมองไม่เห็นไม่รู้ว่าใครมันมาคมขืนมันโมโหอะไรเงี้ยฮะแต่นั่นบอกแค่ลักหลับไม่เจ็บใจถ้าโดนคมขืนครับเพราะฉะนั้นแหละนี่คือโมเนตที่ออกมาเยอะขนาดนี้ฮะนั่งฟังดร.เตอร์ไปลงปลาสายบนเวทีครับเนี่ยเขาบอกเนี่ยแม่มันตอนหัวค่ำมันก็ค่อยทีละนิดฮะพอตกดึกละมันซอยไม่ยั้งเอาหานพรบ.มันจนได้ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ฮะที่เป็นTalk of the Townที่อย่าพลาดไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องของปราสาทพระวิเหียฮะนี่ผมอนุญาตดัดจริตพูดภาษาแบบกัมพูชาปราสาทพระวิเหียครับคือละเหียใจเลยเกินครับปราสาทนี้ฮะปราสาทพระวิหารครับอันนี้พระวิเหียละเหียใจจริงๆเห็นยังเอารูปไหนอันนี้ละเหียใจจริงเขาต้องมีบรรทะลุอย่างนั้นนะ
เอาใหม่ไหมเนี่ยครับปราสาท1ปราสาทพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรนี่นะครับเล็กกว่าแมวดิ้นตายหน่อยเดียวแล้วก็การแบ่งเส้นเขตแดนนะฮะที่ไม่ตรงกันนี่นะครับเพราะนั้นก็เลยเกิดปัญหาณขนาดนี้ดูกัมพูชานะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมไอ้จุดแดงเนี่ยกัมพูชามันปักเส้นเขตแดนนะมันกางงาบของเราเพียบเลยเนี่ยนะแต่เราบอกต้องแนวสันปันน้ำเนี่ยฮะแต่แนวตามมติครม.ปี05คือเส้นเหลืองเนี่ยนะครับและวันนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ16:00 น.ท่านก็ต้องติดตามกันเขาถ่ายทอดสดกันหลายช่องนะฮะช่อง9ช่อง11หน้าแต่นะวันนี้เช้าเนี่ยวุฒิสภาเนี่ยเขาประชุมเรื่องพ.ร.บ.เนี่ยครับนิรโทษสแกนกรรมนะฮะแต่ช่อง11ไม่ถ่ายทอดนะที่เหลือเลยครับไอ้อ๋อยบ้วนเลยมันหน้าตู้ไปหอยแตกยิ่งหนักช่อง11มันไม่ถ่ายได้ครับน่าจริงๆฮะ16:00 น.นะครับ16:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยฮะ16:00 น.เขาก็จะถ่ายทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรเยอะแยะหลายอย่างนะคุณผู้ชมสนใจติดตามไปได้คือก็ถ่ายแต่16:00 น.เลยหลังรายการจบนะครับมีหลายแนวทางที่ศาลโลกเขาน่าจะพิจารณาเดี๋ยวว่ากันให้ฟังช่วงหน้าครับนะครับ ส่วนอย่างอื่นนะครับคุณผู้ชมฮะที่ไม่อาจจะเป็นประเด็นที่เราจะต้องคุยกันได้แต่มันเป็นเรื่องที่เป็นข่าวแม่ลูกคู่นี้ครับหมอนิ่มกับคุณแม่คือสรุปมาล่าสุดเลยเนี่ยเป็นคุณแม่นะครับคุณผู้ชมฮะคุณแม่เนี่ยยอมรับนะฮะว่าเป็นคนสั่งฆ่าลูกเขยจริงๆครับนี่ฮะเรื่องเป็นคนจ้างวานหามือปืนมายิงนายจักรกิจนั้นเป็นเรื่องจริงกระทำเพียงคนเดียวเนื่องจากที่ผ่านมามีลูกสาวเพียงคนเดียวสามีก็เสียชีวิตไปนานแล้วตั้งแต่ลูกสาวคิดจะมีครอบครัวเมื่อ6ปีที่แล้วก็เคยมาปรึกษาซึ่งเตือนไปว่าให้เลือกคนดีแต่ลูกสาวรักนายจักรกิจมากอดทนมาตลอดตัวเองต้องทนเห็นลูกสาวถูกทุบตีและทำร้ายร่างกายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยวันนี้สังคมต้องถามตัวเองเหมือนกันครับคุณผู้ชมฮะว่าเวลาเกิดเหตุอย่างเนี้ยหรืออย่างคุณปวีนาเนี่ยต้องถามตัวเองเหมือนกันตอนที่ไปไก่เกี่ยเนี่ยคือคนเราทุกคนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะบางครั้งเนี่ยการให้คำตอบในตอนแรกมันไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงเวลาบริหารงานลูกน้องนี่จำเป็นนะครับบางทีถามอยากไปไหมบางคนจะตอบเพราะเกรงใจไม่ไปไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรแต่จริงข้างในมันเป็นไรเหมือนกันนะคุณหมอเนี่ยอยากดีไหมคุณหมอไม่ได้อยากดีเลยแต่ต้องอยากแล้วคุณผู้ชมลองนึกถึงผู้หญิงที่ต้องถูกทำร้ายมานานยาวนานขนาดนี้ผมฟังคุณพ่อของคุณจักรกิจพูดเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าการทุบตีเป็นเรื่องปกติอยู่กันมา6ปีขอประทานโทษนะฮะถ้าเป็นเพื่อนก็ถามว่ามึงบ้าหรือเปล่าเฮ้ยคุณถ้าเกิดคุณเลี้ยงลูกแล้วให้ลูกไปทุบตีภรรยานี่ผมว่าพ่อกับแม่ต้องรับผิดชอบนะดูเรื่องลำยองนะฮะหายากเด็กย้ายวันทะเลมาครับการนี้พ่อแม่ต้องรับผิดชอบอ่ะอันนี้เราก็ฟังจากทางนี้นะฮะเขาบอกว่าทุบตีลูกสาวเขาจนลูกสาวเขาแท้งลูกอ่ะแต่สิ่งที่ถูกต้องถ้าพูดกันตามกฎหมายจริงๆก็นี่ครับฉบับนี้ก็มีฮะให้ดูก็ไม่มีสิทธิ์ถ้าพูดกันตรงๆนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งฆ่าเขาแต่แม่เขาคงเต็มที่แล้วครับคุณผู้ชมฮะคงเต็มที่แล้วแต่นี้ก็เลยต้องดูต่อไปว่าหมอรู้เรื่องไหมแต่แม่บอกแม่ทำคนเดียวหมอไม่รู้เรื่องเพราะตอนนี้ทุกคนก็มองว่าหมอแสดงละครเก่งจังหมอก็ปฏิเสธเมื่อเช้านั่งผ่านนะครับนี่ฮะเนี่ยแม่หมอนิ่มรับจ้างฆ่าเอ็กซ์รับจ้างสั่งฆ่าเอ็กซ์ครับเนี่ยสงสารลูกถูกทำร้ายของพ่อทูเดล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะนี่แม่หมอนิ่มรับจ้างฆ่าเอ็กซ์สงสารลูกถูกทำร้ายคือประเด็นมันคือสองคนนี้หมอเขาก็ตัดเลยเขาบอกว่าไม่มีเรื่องสตางค์นะครับไม่ได้อยากจะได้สตางค์ของนายเอ็ก
เขาก็มีสตางค์อยู่แล้วถึงขนาดจ้างบอดี้การ์ดดูแลลูกและจ้างมือปืนได้ล้านสองนี่ก็ต้องมีสตางค์อยู่ครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยหมอนี่แม่ถึงกระทรวงพัฒนาสังคมเตรียมมอบตัวคดีจ้างค่าเอ็กซ์จิตแม่รับทำมาสงสารลูกถูกทำร้ายตลอดด้านหมอนี่ปฏิเสธไม่ได้หวังสมบัติคำถามก็คือว่าตอนนี้เขาถูกทำร้ายอ่ะหรือที่คุณจะดูแลให้ดีกันน่ะทำไมเขาไม่แถลงว่าไม่ต้องการแล้วก็ถูกทำร้ายถูกตีจากไอ้ผู้ชายเฮงซวยคนนึงซึ่งทำร้ายร่างกายเนี่ยทำไมเขาไม่แถลงตอนนั้นนี่แล้วนี่ก็มีลูกคุณปวีนากับพ่อแม่ของคุณเอ็กซ์จักริตถ้าคุณเอ็กซ์จักริตเขาทำร้ายผู้หญิงนั้นจริงผมโทษพ่อกับแม่นะผมถือว่าคุณเลี้ยงลูกยังไงอ่ะให้ลูกไปทำร้ายคนอื่นหรือมันก็มีข่าวนะผมส่งมาถ้าเราติดตามเนี่ยเอาเมียน้อยเข้าบ้านไอ้ผู้ชายที่มันเอาเมียน้อยเข้าบ้านเนี่ยถามตัวเองนะฮะถ้าภรรยาตัวเองเอาผัวน้อยเข้าบ้านนะมึงคิดยังไงเออผมให้บางคนเนี่ยคือถ้าคุณสามารถจะบริหารได้เก่งเท่าเต็กกอนะขอทานโทษนะครับมึงบริหารไปเลยแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วผู้หญิงเขารับไม่ได้อ่ะเห็นใจเขาบ้างเราคิดถึงตัวเองดิเฮ้ยเสร็จคนหนึ่งภรรยาเมียบอกพี่ขอเอาผู้ชายคนเข้าบ้านนะเดี๋ยวพี่นอนห้องซ้ายเดี๋ยวหนูนอนเดี๋ยวเขานอนห้องขวาจันทร์อังคารพุธหนูเข้าห้องนี้พฤหัสศุกร์เสาร์หนูเข้าอีกห้องรับได้มั้ยเออคิดดูแล้วกันฮะอันนี้เราก็จะเล่าให้แบบคือผมเข้าใจเลยนะคือผมเคยมีเพื่อนที่ถูกผู้ชายทำร้ายเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมันนะแบบบางทีมันพูดยากอะนะแต่ก็อย่างบอกแล้วครับว่าคือคุณแม่เขาก็ไม่มีสิทธิ์อะที่จะไปสั่งคนมายิงเอ็กซ์แต่ตอนนั้นเขาน่าจะคิดว่าเออเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยมันต้องแตกขาดจากที่บอกคุณปวีณาความจริงไปแล้วก็แถลงข่าวไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัดขาดบอกไม่เอาเออเนี่ยถึงอีกคนหนึ่งที่ชื่อแหม่มเลยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมีการเอาสายไฟพันแล้วเอาปืนมาจี้ลูกแล้วก็ติดยาเสพติดให้ดูคู่นี้ฮะอันนี้เขาชมแชมชื่อนะคุณผู้ชมฮะคุณนุ้ยกับแฟนเขาคือเวลาคนเราแต่งงานกันเนี่ยครับเรารู้จักกันใหม่ๆคุณผู้ชมฮะมันไม่มีทางรู้กำพืชไส้พุงที่แท้จริงไม่มีทางรู้ว่าไอ้ผู้ชายหาหน้าน่ะมันติดยาเสพติดหรือมันเล่นพนันฟุตบอลขนาดหนักจนไม่รู้ว่าผิดถูกผิดชอบชั่วดีเป็นยังไงนี่เราให้ดูเปรียบเทียบเฉยๆนะ ไม่ได้ว่าจะบ่าวคู่ดีกันนะ อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวต้องติดตามมาดูครับคดีหมอนิ่มครับคุณผู้ชมฮะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปครับคือผิดนะครับเขาก็ต้องผิดนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะแต่ก็คงจะแค้นจริงๆครับเออแล้วก็เสียดายถ้ามองอีกมุมหนึ่งคุณเอ็กซ์จักริตก็เป็นนักยิงปืนฝีมือดีแต่เพราะยาเสพติดนะครับแล้วก็ทำให้เขาเสพจนเกิดอาการโรคจิตแล้วคำถามคือว่าแล้วผมก็ไม่ได้โทษพ่อแม่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าคนเรามันโตเกินไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็คงจะไปอบรมลูกไม่ได้แล้วเพราะขนาดเขาเล่าว่าพ่อเขาไปอยู่กับลูกที่บ้านลูกเขาลูกก็ยังไม่คุยด้วยปีก็เข้าใจนะคนเป็นพ่อบางคนก็ไม่สามารถที่จะคุยแล้วให้ลูกมันคุยด้วยได้เพราะลูกมันไม่คุยด้วยนะครับแต่เนี้ยก็เป็นอุทาหรณ์ในสังคมนะครับคุณผู้ชมฮะว่าเขาก็บอกเลยว่าอย่าให้คดีเขาเป็นตัวอย่างงั้นผู้หญิงที่ถูกทำลายครับคุณต้องลุกขึ้นมาฮะอย่าไปยอมมันครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีหลายคู่ฮะบางคู่เนี่ยมันจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันเพราะผู้หญิงต้องพึ่งเงินผู้ชายเพราะเสือกมีลูกกันแล้วสองคนเนี่ยนะฮะกลัวญาติจะทำมาเสือกเลยฮะมีลูกนะมีลูกกันแล้วสองคนแล้วผู้หญิงดูแลตัวเองไม่ได้ก็ต้องอยู่กับไอ้ผู้ชายคนนั้นนะฮะประเคนเท้าประเคนเย็นมือเงี้ยมันอยู่ด้วยกันได้ที่ไหนครับโอ้ผมดูข่าวนี้ผมก็ปีขออนุญาตเล่ายาวหน่อยอ่ะส่วนอย่างอื่นนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันในช่วงหน้านะฮะมีข่าวหลายๆอันน่าสนใจเช่นเฉลิมแฉอะไรนะนายทุนม็อบราชดำเนินวันละ2ล้านโถนี่ฮะถูกครับจมปากอยู่กับเรื่องเงินเรื่องทองครับคิดว่าคนอื่นเหมือนเดิมหมดนะฮะแล้วแกก็พูดไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับเวลาฟังนะฮะแกก็ยังออกมาพูดนะฮะยันนายกมีสภาไม่ลาออกแล้วตอนนี้ยอมรับแล้วนะฮะม็อบราชดำเนินจุดติดวันก่อนเรียกแขกโพดครับมาพูดในทำนองที่บอกว่ามากันเนี่ยเป็นแฟชั่นนะฮะเออเดี๋ยวก็หยุดแล้วเนี่ยฮะม็อบสีลมออกมาเป่านกหวีดตอนเที่ยงไม่กี่นาทีคนเยอะ
เพราะแต่ละคนลงมาถ่ายรูปอัพเฟซบุ๊กส่งให้แฟนดูว่าวันนี้มีกิจกรรมอย่าไปไหนวันนี้มีกิจกรรมผมจึงมั่นใจว่าบ๊อบนี้ทำไม่สำเร็จเนี่ยมีหลายคนบอกว่ากูมั่นใจว่าบ๊อบนี้แม่งสำเร็จอะเพราะเฉลิมบอกว่าไม่สำเร็จ คุณเฉลิมเป็นมิสเตอร์ว่าโพสิทครับคุณผู้ชมฮะก็คือแปลง่ายๆก็คือเป็นปรสิตไม่ใช่ฮะแปลว่าพูดอะไรแล้วมันจะตรงกันข้ามกับความเป็นจริงนะฮะโพสิทแปลว่าตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นหลายคนเลยบอกว่าเฮ้ยกูชักมั่นใจว่ะบอมบ์คันนี้แม่งสำเร็จแน่เฉลิมแม่งบอกไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะช่วงหน้าเราจะมาเปิดสายคุยกันนะครับมีเรื่องประสาทพระวิหารให้คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะท่านคิดเห็นอย่างไรแล้วก็มีเรื่องการชุมนุมของม็อบขับไล่รัฐบาลเนี่ยฮะรวมทั้งของฝั่งที่เชียร์รัฐบาลกันไหนบอกว่าไม่รักกันแล้วครับสุดท้ายฮะก็ไม่มีใครรู้ครับว่าเจรจายังไงผมไม่เคยได้ยินม็อบแกนนำแสดงเขาจะมาปฏิเสธนะว่าเขาไม่เคยรับสตางค์ใครสักคน แต่พี่น้องประชาชนที่ไปนะโถไอสิ่งที่ถ้าเกิดท่านได้สตางค์นะโคตรอภิมหาโคตรของเศษเงินนะครับงั้นต้องถามตัวเองดูกันฮะนะครับเพราะวันนี้รับตังค์แค่นั้นกับประเทศที่มันจะเดินไปข้างหน้าแล้วปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ท่านได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์มากกว่ากันเดี๋ยวเราไปก่อนครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเปิดสายคุยกันครับ